الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความเมตตาขอความเอ็นดูจากองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่ผู้หลักผู้ใหญ่นะครับคณะกรรมการทุกท่านอัลฮัมดุลิลละห์นะครับในวันนี้ผมได้มีโอกาสมาทำหน้าที่มาแทนท่านอาจารย์ดุลลอฮ์สุไลมันนะครับผมเคยมาที่นี่เนี่ยหลายครั้งแต่ว่ามาในอดีตเนี่ยมาในฐานะที่เป็นคนขับรถให้อาจารย์ดุลลอฮ์สุไลมันนะครับก็คือมานานแล้วที่เนี่ยนะครับแล้วก็พอช่วงเวลาที่เรียนจบสันนวีก็ไปเรียนต่อมหาวิทยาลัยก็เลยไม่ค่อยมีโอกาสได้มานะครับแต่ว่าอย่างแม้กระทั่งผู้หลักผู้ใหญ่ที่นี่หลายคนนะครับหรือแม้กระทั่งบางซีรอดเองเนี่ยผมก็รู้จักเป็นอย่างดีนะครับเพราะว่าเห็นหน้าเห็นตามานานนะครับคุ้นหน้าคุ้นตากันมานานมากแล้วก็ถือว่ามีความสัมพันธ์ที่ดีกันมาโดยตลอดนะครับเมื่อก่อนก็พอถึงช่วงค่ายทีก็ไปเตะฟุตบอลนะครับพาเด็กค่ายของที่นี่ไปเตะฟุตบอลที่ค่ายที่มรดกอิสลามนะครับก็ถ้าบางซีรอดสะดวกผมก็อยากจะให้ไปทุกๆปีนะครับนำเด็กค่ายไปแข่งฟุตบอลกันแล้วก็มีนักเรียนของโรงเรียนอนุรักษ์มรดกอิสลามที่อาศัยอยู่ที่นี่ก็มีอยู่นะครับหลายท่านนาบินนะครับหรือไม่ก็ตอนนี้ก็คือชากิดนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับที่วันนี้นั้นได้มีโอกาสมาทำหน้าที่แล้วก็ให้ความรู้ด้วยกับความรู้ที่ยังเพิ่งเริ่มต้นนะครับมีไม่เยอะให้กับพี่น้องที่นี่พี่น้องครับหัวข้อในวันนี้ที่ผมอยากจะนำเสนอกับพี่น้องก็คืออันอิสติอาซะนะครับหมายถึงการขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์การขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์อันอิสติอาซะการขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์คำนี้นะครับถือเป็นอิบาดะห์อย่างหนึ่งถือเป็นอิบาดะห์อย่างหนึ่งเป็นอิบาดะห์ที่คืออิบาดะห์เนี่ยมันมีการกระทำในลักษณะของภายนอกภายในอิบาดะห์ภายนอกเราเห็นชัดเจนครับก็คือการละหมาดขอดุอาถือศีลอดการประกอบพิธีฮัจญ์ส่วนอิบาดะห์ที่เกิดขึ้นภายในจิตใจเช่นการมอบหมายต่ออัลเลาะห์ตะวักกัลการขอความช่วยเหลือต่ออัลเลาะห์ในยามที่เกิดภัยต่างๆและอันอิสติอาซะห์ก็คือการขอความคุ้มครองต่ออัลเลาะห์นั้นเป็นอิบาดะห์ฉะนั้นเมื่อการขอความคุ้มครองเป็นอิบาดะห์เราจะต้องไม่เอาตรงนี้ไปให้กับคนอื่นอิบาดะห์ทุกอย่างนะครับในศาสนานั้นเราจะต้องลิ้นละจะต้องลิ้นละถ้าเรานำส่วนใดส่วนหนึ่งของอิบาดะห์เอาไปให้ผู้อื่นมันก็อาจจะโดนในเข้าข่ายว่าเป็นชิริกเล็กแบ่งกันอัลลอฮ์ส่วนหนึ่งคนอื่นส่วนหนึ่งเช่นละหมาดโดยการโอ้อวดละหมาดโดยการโอ้อวดพี่น้องละหมาดตะเราะเวียห์8รอกะอัต11รอกะอัตหรือ20รอกะอัตตอนครึ่งแรกถ้าเป็น8ก็4รอกะอัตแรกเนี่ยเราเนียดเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับ แต่ว่าพอเวลาสี่หลังบวกกับวิเทสไปด้วยเรากับต้องการให้คนอื่นชื่นชมหรือให้คนอื่นเห็นก็กลายเป็นว่าตะเราะเวียห์ของเราพร้อมวิเทส11เนี่ยสี่เพื่ออัลลอฮ์ล้วนๆเลยส่วนที่เหลือเพื่อคนอื่นเพื่อใครก็แล้วแต่แต่ส่วนใหญ่ตรงเนี้ยเขาให้ระวังในส่วนของพวกวัยรุ่นเพราะมันการอ้ออวดมันจะเกิดขึ้นในเชิงเพศตรงข้ามก็คือสาวหญิงสาวและลักษณะเนี้ยเป็นต้นนักวิชาการเขาบอกว่ามีแบ่งเป็นสองกลุ่มกลุ่มที่หนึ่งบอก11ใช่ไหมที่ละหมาดเนี่ยให้อัลลอฮ์สี่ส่วน7ที่เหลือเนี่ย7ก็คือตะเราะเวียห์4วิเทส3อันนี้4เอาละท่านทำเพื่ออัลลอฮ์ก็ได้ส่วนนี้ไปท่านทำเพื่อคนอื่นท่านก็ไม่ได้อะไรอันนี้เป็นนักวิชาการอีกกลุ่มหนึ่งบอกในเมื่อเอาคนอื่นมารวมใช่ไหมไอ้4แรกที่ทำนะหายหมดเลย4แรกที่ทำหายหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสิ่งใดก็แล้วแต่ขึ้นชื่อว่าอิบาดะห์สิ่งนั้นจะต้องลิ้นละเพื่ออัลลอฮ์อิสติอาซะห์ก็คือการขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮ์และเขามักจะใช้ในกรณีที่ขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮ์ให้พ้นบรรดาชัยฏอนอิสติอาซะห์มักจะใช้ให้เกิดขึ้นพ้นจากพวกชัยฏอนคือศัตรูที่แท้จริงคือศัตรูที่เรานั้นมองไม่เห็นเพราะฉะนั้นเมื่อบนโลกนี้มีสิ่งที่เราสามารถที่จะหลบหนีได้สามารถที่จะเห็นชัดเจนว่านี่คือศัตรูของเรานี่คือมิตรของเราแต่มีอีกโลกหนึ่งที่เรานั้นมองไม่เห็นพอเวลาเรามองไม่เห็นเราเองก็ไม่รู้ว่ามันมาล่อลวงตอนไหนมันมายุ่งกับเราตอนไหนเพราะฉะนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เลยบอกบรรดาผู้ศรัทธาให้ระมัดระวังในเรื่องราวที่เกี่ยวกับการล่อลวงของชัยฏอนโดยการอิสติอาซะห์ต่ออัลลอฮฺแต่นี้เราลองมาดูว่าอิสติอาซะห์ต่ออัลลอฮฺนั้นจะใช้คำว่าอะไรจะกล่าวยังไงผมไปเจอในหนังสืออยู่เล่มหนึ่งครับพี่น้องเป็นหนังสือที่บอกถึง 1,000 ดุอาที่เราสามารถจะกล่าวได้ในแต่ละวันเป็นดุอาต่างๆเขาบอกว่าสำนวนในการกล่าวอิสติอาซะห์มี3สำนวนมี3สำนวนที่เขาจะใช้กันสำนวนที่1อันนี้เราทุกคนกล่าวได้อาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมอันนี้เรากล่าวได้สำนวนที่1ถ้า2กับ3พี่น้องไม่ได้ก็อยู่กับอันที่1นี่แหละอาอูซุฉันขอความคุ้มครองบิลละต่ออัลลอฮ์ขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮ์มินัชชัยฏอนิรรอญีมให้พ้นจากชัยฏอนที่ถูกสาปแช่งคำว่าชัยฏอนเนี่ยในตำราภาษาอาหรับเขาบอกว่ามันมาจากคำว่าชาตอนะแปลว่าห่างไกลแปลว่าโดนทำให้ห่างไกลก็คือห่างไกลจากความเมตตาของอัลลอฮ์บางคนบอกห่างไกลจากความดีคนที่ขึ้นชื่อว่าเป็นชัยฏอนนั้นก็คือไม่ชอบทำดีใครที่ขึ้นชื่อว่าเป็นชัยฏอนนั้นไม่ชอบทำดีห่างไกลจากการได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์เขาก็เลยบอกว่าแม้กระทั่งมนุษย์ก็สามารถจะให้ชื่อว่าชัยฏอนได้เพราะในอายะห์อัลกุรอานก็มีบ่งบอกว่าชัยฏอนมนุษย์ก็มีซึ่งลักษณะของมันก็คือว่า 1. ไม่ชอบทำดี 2. ชอบชวนคนอื่นให้ทำความชั่วเหมือนตัวเองถ้าใครมีนิสัยแบบเนี้ยแสดงว่าเรากำลังเอาสีฟ้าของชัยฏอนมายุ่งเกี่ยวก็คือทำแต่ความชั่วพี่น้องทำแต่ความชั่วความดีเนี่ยไม่ชอบเลยทำแต่ความชั่วเสร็จแล้วทำอย่างเดียวไม่พอนะ ชวนคนอื่นมาทำด้วยชวนคนอื่นมาทำด้วยมันก็เลยบอกได้ว่านี่ไงแปลว่าห่างไกลก็คือห่างไกลจากความดีแล้วก็ห่างไกลจากการได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์นี่คือสำนวนที่หนึ่งขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮ์ให้พ้นจากชัยฏอนที่ถูกสาปแช่งเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนรู้กันว่ามันมีเวลาไหนบ้างที่เราต้องกล่าวไอ้คำเนี้ยมีเยอะแยะมากมายนะครับสำนวนที่สองสามารถจำแล้วไปกล่าวได้สำนวนที่สองนะครับก็คือคล้ายๆกับอันแรกแหละอาอูซุบิลลาฮิสซามีอินอาลีมิมินัชชัยฏอนิรรอญีมคล้ายๆกันเพียงแต่เขาให้ลักษณะของอัลลอฮ์เพิ่มขึ้นอันแรกคืออาอูซุบิลลาห์แค่นั้นแหละแต่อันนี้ก็คืออาอูซุบิลลาฮิสซามีอินอาลีมคำว่าซามีอะห์แล้วก็อาลีมเพิ่มมาก็คืออัลลอฮ์ผู้ทรงได้ยินผู้ทรงรอบรู้ให้พ้นจากชัยฏอนที่ถูกสาปแช่งส่วนอีกสำนวนหนึ่งอยู่ในคำรายงานของอบูดาวุดนบีจะกล่าวตอนหลังจากอ่านดุอาอิสติฟตาห์เสร็จสมมุตินบีอ่านดุอาอิสติฟตาห์เสร็จนะครับอัลลอฮุอักบัรกะบีรอเสร็จแล้วนบีก็จะกล่าวมาว่าอาอูซุบิลลาฮิสซามีอินอาลีมิมินัชชัยฏอนิรรอญีมมินฮัมซิฮิวะนัฟคิฮิวะนัฟซิฮิเป็นสำนวนที่บอกว่าโอ้อัลลอฮ์ขอความคุ้มครองให้พ้นจากชัยฏอนและสามอย่างที่ชัยฏอนมีส่วนเกี่ยวข้องฮัมซิฮิก็คือจากความตายนะครับบางอุลามาบอกว่าฮัมซิฮิตัวนี้หมายถึงการโดนบีบคอก็คือโดนป่วนแต่หลายท่านอธิบายว่าหมายถึงความตายวานัฟคีฮีก็คือการโอ้อวดการโอหังและวานัฟซีฮีให้พ้นจากคาถาอาคมต่างๆของพวกนักไสยศาสตร์ทั้งหลายอันนี้เป็นดุอาที่ท่านนบีขอความคุ้มครองต่ออัลเลาะห์หลังจากที่ท่านกล่าวดุอาอิสติฟตาห์เสร็จก่อนที่จะอ่านซูเราะห์ฟาติฮะห์นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสามสำนวนที่ในหนังสือเล่มนี้บอกว่าเนี่ยสามสำนวนเนี่ยเป็นสามสำนวนที่ส่วนใหญ่มักจะกล่าวกันหนึ่งอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมอันนี้เราได้กันหมดแล้วสองอาอูซุบิลลาฮิสซามีอินอาลีมิมินัชชัยฏอนิรรอญีมแล้วก็สามก็คืออาอูซุบิลลาฮิสซามีอินอาลีมิมินัชชัยฏอนิรรอญีมมินฮัมซิฮิวะนัฟคิฮิวะนัฟซิฮิอันนี้เป็นสามสำนวนที่ถูกกล่าวเอาไว้นะครับประการต่อมาก็คือว่าประโยชน์ของการกล่าวอิสติอาซะห์ก็คือกล่าวอูซุบิลลาห์เนี่ยมันมีประโยชน์อย่างไรบ้างแน่นอนประโยชน์ข้อแรกก็คือทำให้ชัยฏอนอยู่ไกลตัวเราทำให้ชัยฏอนมันอยู่ไกลตัวเราและส่วนใหญ่ที่เขาต้องการก็คือให้มันอยู่ไกลหัวใจของเราด้วยนะครับให้ชัยฏอนนั้นมันบาอีดันอัลกอนบินมัรก็คือให้มันออกห่างจากหัวใจของเราเพราะถ้าการกล่าวอาอูซุบิลละการที่เราไม่ได้กล่าวอิสติอาซะห์บ่อยๆเนี่ยแน่นอนชัยฏอนมันวนอยู่ในหัวใจของเราพอวนอยู่ในหัวใจของเราแล้วเนี่ยมันก็จะยุให้เราทำนั่นทำนี่ทำนั่นทำนี่พี่น้องครับทำไมการอ่านกุรอานถึงต้องกล่าวอาอูซุบิลลาห์ด้วยเพราะหลายคนหยิบกุรอานมาแล้วพอเวลาไม่ได้กล่าวอาอูซุบิลลาห์อ่านไปอ่านมาสาจะง่วงแล้วอ่านไปอ่านมาจะหลับเบื่อบ้างอะไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญก็คือชัยฏอนมันจะไม่ให้เราเนี่ยทำความดีเวลาที่เราหยิบจับอัลกุรอานมาแล้วมันก็เลยจะต้องการที่จะขัดขวางเราโดยการให้ง่วงบ้างให้เบื่อบ้างนะครับลักษณะเนี่ยเป็นต้นเพราะฉะนั้นการที่เรากล่าว อิสติอาซะห์ก็คือเอาอูซุบิลลาฮ์นั้นประการหลักเลยก็คือให้มันอยู่ไกลๆหัวใจออกไปไกลๆออกไปไกลๆให้มันอยู่ไกลๆเราเลยชัยฏอนเนี่ยให้มันอยู่ไกลๆเราถึงแม้จะมีกอรีนอยู่ก็ตามแต่อย่างน้อยๆให้มันอยู่ไกลไกลจากหัวใจของเรานะครับไกลจากหัวใจของเราและที่สำคัญก็คือในขณะที่เรากำลังอ่านอัลกุรอานอยู่เพราะถ้ามีชัยฏอนมาอยู่ใกล้มันจะทำให้เราไม่ได้รับในส่วนของการตะดับบุรกุรอานก็คือการเข้าใจความหมายเข้าใจความหมายพออ่านอย่างเดียวก็สาจะง่วงนอนแล้วจะไปดูคำแปลดูอะไรต่างๆมันก็ไม่ได้นะครับมันก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นการกล่าวอิสติอาซะห์อะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมนั้นมีความสำคัญมากพี่น้องพอสรุปตรงนี้ก่อนนะความสำคัญตรงนี้ก็คือหนึ่งให้มันไปไกลๆจากหัวใจของเราเวลาที่มันจะเข้ามากระซิบกระซาบสองมันจะได้ทำให้เรามีสมาธิในการทำความดีมีสมาธิในการทำความดีถ้าอ่านกุรอานก็มีสมาธิในการอ่านอัลกุรอานนะครับนี่คือเบื้องต้นที่เกี่ยวกับอิสติอาซะห์การกล่าวอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมประการต่อมาเป็นเวลาและช่วงไหนบ้างที่เราจะกล่าวอะอูซุบิลลาฮ์เมื่อก่อนผมก็เคยเข้าใจครับพี่น้องว่าการกล่าวเนี่ยต้นเนี่ยมันก็เป็นช่วงเวลาแค่อ่านกุรอานช่วงเวลาโมโหแต่จริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำความเข้าใจกันว่ามันมีช่วงเวลาแล้วมีเยอะมากครับพี่น้องมีเยอะมากที่ศาสนาส่งเสริมให้กล่าวอิสติอาซะห์อะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมนั้นหลายเวลาด้วยกันหลายเวลามากเพราะอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ชัยฏอนทำงาน24ชั่วโมงทำงานเพื่อให้เราเนี่ยทำความชั่วเพราะฉะนั้นการกล่าวอิสติอาซะห์มันก็เลยต้องเยอะพอๆกับการกลัวว่าชัยฏอนจะมาล่อลวงเราข้อที่หนึ่งขณะที่อ่านอัลกุรอานอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าฟาอิซากะรอตันกุรอานเมื่อพวกท่านนั้นจะอ่านอัลกุรอานนะครับฟาอิซากะรอตันกุรอานเมื่อพวกท่านจะอ่านอัลกุรอานฟัสตะอิซบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮ์ก่อนอ่านเมื่อพวกท่านจะอ่านอัลกุรอานให้ขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก่อนที่จะอ่านอัลกุรอานอันนี้คือประการแรกประการที่หนึ่งพอเวลาเราหยิบกุรอานมาแล้วเราจะอ่านอัลกุรอานนะครับจะอ่านตรงไหนก็แล้วแต่ถ้าอย่างกรณีของบิสมิลลาห์เนี่ยนักวิชาการเขามีเขาเรียกลักษณะของมุมมองแตกต่างกันไปเช่นบางท่านบอกว่าถ้าพี่น้องอ่านตอนเริ่มต้นของซูเราะห์พี่น้องก็ต้องอ่านบิสมิลลาห์แต่นักวิชาการบางท่านบอกว่าถ้าอ่านตรงกลางนะเช่นถ้าจะอ่านยุสที่สองพี่น้องก็เริ่มต้นเลยไซยะกูลุซุฟะฮะเริ่มไปเลยนะครับเริ่มไปเลยไม่ต้องกล่าวในส่วนของบิสมิลลาห์อันนี้เป็นความเป็นทัศนะของนักวิชาการแต่ถ้าอูซุบิลลาฮ์พี่น้องต้องอ่านทุกครั้งไม่ว่าจะอ่านตรงไหนของอัลกุรอานก็ตามอูซุบิลลาฮ์ต้องอ่านทุกครั้งเลยต้องอ่านทุกครั้งผมยกตัวอย่างเช่นพี่น้องหยิบอัลกุรอานมาและเราอ่านค้างไว้ตรงช่วงกลางของซูเราะห์เช่นซูเราะห์บะเกาะเราะห์ที่มันยาวๆเราหยิบมาเราก็อ่านไปเลยอัลลอฮุลาอิลาอิลลาวัลฮัยยุลกอยยุมอ่านยาวต่อไปเรื่อยไปเลยแต่ก่อนที่พี่น้องจะเริ่มอ่านก็คือต้อง อาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมพอเวลาวางไปทำสิ่งอื่นมากลับมาจะมานั้นกุรอานอีกก็อาอูซุบิลลาห์แล้วก็เริ่มต้นตรงที่เราเนี่ยได้อ่านต่อจากคราวที่แล้วเพราะฉะนั้นเวลาจะอ่านอัลกุรอานสิ่งสำคัญก็คือการกล่าวอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมขอความคุ้มครองต่ออัลเลาะห์ประการที่สองเมื่อเวลาที่มีอายะอัลกุรอานกล่าวถึงไฟนรกเมื่อมีอายะอัลกุรอานที่พูดถึงไฟนรกหรือการพูดถึงการโดนลงโทษให้พี่น้องขอความคุ้มครองต่ออัลเลาะห์โดยการกล่าวหลายต่อหลายอย่างอาอูซุบิลลาฮิมินซาลิกก็ได้เวลาใครพูดถึงนรกเนี่ยพี่น้องกล่าวเลยอาอูซุบิลลาฮิมินซาลิกะก็คือแปลว่าขอความคุ้มครองต่ออัลเลาะห์ให้พ้นจากสิ่งเนี้ยนะครับเขาบอกว่าเวลาที่เราเนี่ยได้ยินกอรีก็คือคนอ่านอัลกุรอานหรือบางทีเราอ่านอัลกุรอานเองเนี่ยและเราไปอ่านเจอจุดตรงที่พูดถึงไฟนรกให้เราสามารถที่จะกล่าวว่าอาอูซุบิลลาฮิมินซาลิกะหรือถ้าพี่น้องไม่ได้ก็อาอูซุบิลลาห์ขอความคุ้มครองต่ออัลเลาะห์นะครับใครที่ได้ก็เพิ่มมินซาลิกะไปด้วยเช่นเวลาที่เจออายะที่เกี่ยวกับไฟนรกซึ่งมักจะอยู่ในยุสอัมมานี่เยอะมากอันกอรีอะวันกิยามัตหรือสุเราะห์ต่างๆที่พูดถึงการเกิดขึ้นของการโดนลงโทษนะครับตับบัตยาดาแบบเนี้ยสุเราะห์แบบเนี้ยเราสามารถที่จะขอความคุ้มครองต่ออัลเลาะห์ให้เราปลอดภัยจากการที่อบีละฮับมันโดนให้เราเนี่ยปลอดภัยจากสิ่งนั้นแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นข้อสองก็คือเวลาที่อ่านหรือฟังกุรอานที่มันมีอายะที่เกี่ยวกับการลงโทษในไฟนรกหรือว่าอัลลอฮ์กำลังบอกว่าไอ้เนี่ยมันโดนลงโทษอยู่นะให้เราขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮ์ประการที่สามก็คืออินดะดูคูลินมัสยิดขณะเวลาที่เข้ามัสยิดพี่น้องเพราะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เคยอ่านดุอาขอความคุ้มครองต่ออัลเลาะห์เวลาที่จะเข้ามัสยิดนะครับนบีเคยอ่านเหมือนกันอาอูซุบิลลาฮินอาซีมก็คือขอความคุ้มครองต่ออัลเลาะห์ผู้ทรงยิ่งใหญ่นะครับให้พ้นจากชัยฏอนเวลาที่จะเข้าสู่มัสยิดประการที่สี่นี่สำคัญมากครับพี่น้องประการที่สี่ก็คืออินดานูซูลินมากานิเวลาที่เราไปต่างถิ่นที่ไม่ใช่บ้านของเราเวลาที่เราไปต่างถิ่นที่ไม่ใช่บ้านของเราเช่นพักแรมค้างคืนตามรีสอร์ทที่อยู่ตามหุบเขาต่างๆชายทะเลน้ำตกแบบเนี้ยมีบทบัญญัติหรือส่งเสริมให้เรากล่าวอิสติอาซะห์อาอูซุบิลลาห์เดี๋ยวมันมีดุอาของมันอยู่เพราะว่าอะไรครับพี่น้องเพราะว่าที่เราไม่เคยไปที่เราไม่เคยไปอยู่ตรงนั้นแน่นอนชัยฏอนอยู่เยอะพอเวลาชัยฏอนอยู่เยอะชัยฏอนก็มีลักษณะเหมือนมนุษย์แหละครับแปลกหน้าแปลกตามาอ้าวเล่นซะหน่อยแปลกถิ่นมาเล่นซะหน่อยนะครับแล้วก็เหตุการณ์แบบนี้ก็เกิดขึ้นเยอะด้วยเพราะฉะนั้นเวลาที่เราไปพัก แรมไปค้างคืนไปนอนหรือไปเที่ยวอะไรก็แล้วแต่และต้องไปนอนต่างถิ่นที่ไม่ใช่บ้านของเราเนี่ยท่านนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามันนะซะละมันซิละตันใครก็แล้วแต่ที่ลงพักแรมค้างคืนที่ใดก็แล้วแต่นะครับไม่ว่าจะเป็นตามทะเลทรายหรือว่าเป็นตึกอาคารห้องเช่าโรงแรมบังกะโลบ้านพักตากอากาศรีสอร์ทอะไรก็แล้วแต่ถ้าใครคนใดคนหนึ่งลงพักค้างแรมจะกี่วันก็แล้วแต่แต่มีการนอนค้างที่นั่นนบีบอกว่าให้พวกท่านขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮ์ต้นไหนอะอาอูซุบิกะลิมาติลลาฮิตามาติมินชัรริมาคอลักต้นเนี่ยครับพี่น้องอาอูซุบิกะลิมาติลลาฮิตามาติมินชัรริมาคอลักอ่านสามจบอ่านสามรอบใครก็แล้วแต่ที่ลงพักค้างแรมถิ่นที่เราไม่เคยอยู่ตามบังกะโลหุบเขารีสอร์ทอะไรก็แล้วแต่นอนกลางอะไรนอนเต็นท์นอนอะไรก็แล้วแต่ที่เราไม่เคยไปอ่ะที่ต่างแดนอ่ะต่างถิ่นให้กล่าวอาอูซุบิกะลิมาติลลาฮิตามาติมินชัรริมาคอลักนบีบอกว่าใครกล่าวต้นเนี่ยนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะคุ้มครองให้พ้นจากความชั่วร้ายโดยเฉพาะจากชัยฏอนจากยินที่เรามองไม่เห็นที่มันเป็นเจ้าถิ่นอยู่ตรงนั้นน่ะตั้งแต่วันนอนจนกระทั่งกลับบ้านจนกระทั่งกลับบ้านเพราะมันจะมียินอยู่จำพวกหนึ่งจะมีชัยฏอนจะมียินอยู่จำพวกหนึ่งซึ่งมักจะไปอยู่ตามหุบเขาตามทางเดินตามหุบเขาตามทางเดินตามป่าตามทางที่มันเปลี่ยวๆถามว่าไปอยู่ตรงนั้นทำไมในสุรยินอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเล่าให้ฟังบอกเอาไว้ว่าที่ชัยฏอนที่ยินมันมักจะไปอยู่ตรงนั้นก็เพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีมนุษย์อะไปขอความคุ้มครองต่อมันพอเวลามนุษย์จะเข้าป่าพี่น้องครับเจอแล้วสำนวนขอเจ้าที่เจ้าทางคุ้มครองนั่นแหละขอสิ่งนั้นสิ่งนี้และอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าชัยฏอนมันแปลกชัยฏอนเนี่ยมันแปลกตรงที่ว่าถ้าเวลามีใครมาขอความคุ้มครองจากมันนะมันจะแก่งขึ้นเลยมันจะแก่งขึ้นมานะครับมันจะแก่งขึ้นมาและไอคนที่ขอความคุ้มครองต่อมันนั้นจะสยบเลยมอบยอมก็คือว่ามันเข้าไปในจิตใจแล้วมันเข้าไปชนะในจิตใจแล้วว่าเฮ้ยแกไม่เคยมาที่นี่นะที่นี่ฉันคุมอยู่นะเสร็จพี่น้องเสร็จเลยยอมจำนนเลยแล้วก็ขอเจ้าที่เจ้าทางขออะไรต่ออะไรนั่นแหละชัยฏอนชอบไปอยู่ที่แบบเนี้ยตามหุบเขาตามทางที่เปลี่ยวๆทางที่จะต้องเดินและไปทำให้มนุษย์นั้นกลัวพอกลัวแล้วก็ขอความคุ้มครองต่ออัลเลาะห์นี่ไงเข้าทางมันแล้วเพราะมันบอกแล้วมันจะเอามนุษย์ให้เยอะที่สุดลงไปในไฟนรกกับมันนี่ไงครั้งหนึ่งมีซอฮาบะห์คนหนึ่งเคยพูดในเชิงสาปแช่งชัยฏอนนะครับบอกว่าตะอิซะชัยฏอนก็คือขอให้ชัยฏอนจงวินาศอยู่ดีๆก็คือรู้สึกว่ากลัวขึ้นมารู้สึกเวลาที่เราเกิดความกลัวเวลาสาวว่ามันโดนอะไรมาวุ่นวายมาหลอกหลอนเนี่ยนบีบอกอย่ากล่าวนะอย่าไปดูถูกชัยฏอนอย่าไปกล่าวอย่าไปดูถูกมันเพราะอะไรครับเพราะนบีบอกใครกล่าวแบบนั้นน่ะคือกล่าวดูถูกชัยฏอนเอ้ยมาเลยชัยฏอนเอ้ยใครกล่าวแบบเนี้ยนะชัยฏอนมันจะตัวใหญ่มากเลยและมันจะมีอำนาจเหนือคนคนนั้นมีอำนาจเหนือคนคนนั้นแต่นบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ากล่าวบิสมิลลาห์สิกล่าวอูซุบิลลาห์สิท่านกล่าวแค่นี้แหละชัยฏอนตัวใหญ่ๆนะเล็กจนกระทั่งเหมือนกับแมลงวันเล็กขนาดนั้นเลยจากตรงนี้เนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการจะให้มนุษย์เห็นว่ามนุษย์เนี่ยนะสิ่งถูกสร้างที่เป็นมนุษย์ยินมลาอิกะฮ์มนุษย์อ่อนแอที่สุดพี่น้อง มนุษย์ไม่มีพลังอะไรใดๆเลยไม่มีพลังอะไรเหนือกว่าใครเลยมาลายกาไปไหนต่อไหนได้มาลายกาบินอยู่บนฟ้ามาลายกามีพลังอำนาจใหญ่โตกลุ่มชนลูดที่มีการลักล่วงเพศที่มีการปล้นสะดมอะไรต่างๆอัลลอฮ์ให้มาลายกามาเอาปีกงัดแผ่นดินเนี่ยปีกงัดแผ่นดินขึ้นแล้วตวัดแล้วก็ตะปบลงมาตะปบลงมามาลายกาทำอะไรหลายต่อหลายอย่างถูกมอบหมายทำนั่นทำนี่มีพลังอำนาจเยอะแยะส่วนชัยฏอนก็คือยินนะไม่ต้องสืบครับพี่น้องพลังอำนาจก็เยอะเหมือนกันเยอะมากเยอะถึงขนาดที่ว่าครั้งหนึ่งนบีสุไลมานได้เวลาเรียกรวมพลปรากฏว่านกหายนบีสุไลมานบอกว่าเดี๋ยวถ้ามันมานะฉันจะเชือดมันไอ้นกตัวเนี้ยที่มันหายไปเนี่ยถ้ามาเนี่ยฉันจะเชือดมันพอเวลานกบินมานบีสุไลมานถามแกไปไหนมาเนี่ยถ้าเหตุผลไม่ดีพอนะโดนแน่นอนนกบอกว่าฉันบินไปตรงนู้นมาไปเห็นราชวังหนึ่งซึ่งผู้นำนั้นเป็นผู้หญิงบินกีสที่นั่นเขาเคารพบูชาดวงอาทิตย์กันเขาทำชิริกต่ออัลลอฮ์พี่น้องรู้ไหมมียินตนหนึ่งอิฟรีตยินตนหนึ่งมาบอกสุไลมานเดี๋ยวฉันจะลากบัลลังก์ของผู้หญิงคนนั้นน่ะเนี่ยมาให้ท่านต่อหน้าเนี่ยภายเวลาที่ท่านพริบตาเดียวท่านพริบตาปุ๊บมันมาเลยนักวิชาการบอกว่านี่แหละคือความสุดยอดของยินของชัยฏอนที่มีพละกำลังเหนือกว่ามนุษย์ไม่รู้กี่เท่าในยุคของนบีสุไลมานสั่งให้พวกเหล่านี้ลงไปดำน้ำใต้มหาสมุทรเอาไข่มุกเอาปะการังมาสร้างวังถ้ามนุษย์ลงไปก็ต้องมีเครื่องอะไรต่างๆลงไปต่ำกว่ากี่ฟุตอะไรโดนแรงกดดันอะไรต่างๆที่มันมีอะแรงปรับอะไรในภาษาของเขาอะตายไปไม่ไหวมนุษย์แต่ชัยฏอนไปได้พี่น้องชัยฏอนยินต่อตัวขึ้นไปเพื่อไปฟังว่ามันมีความลับอะไรบนฟ้าแล้วก็บอกต่อลงมานี่คือความสามารถของพวกมันจำแรงร่างเป็นนู่นเป็นนี่อะไรได้หมดมาลายกาก็จำแรงร่างได้แต่มนุษย์เป็นอะไรไม่ได้นอกจากเนี่ยเดินไปมาแค่เนี้ยเพราะฉะนั้นอัลลอฮฺแสดงให้เห็นว่ามนุษย์เวลาเจอของที่มีอำนาจเยอะกว่าอย่าไปทำกลางใครมันเพราะฉะนั้นนบีจึงห้ามบอกว่าเอ้ยชัยฏอนจงวินาศชัยฏอนจงบรรลัยจงวินาศแต่ให้กล่าวว่าอาอูซุบิลละห์เท่านั้นแหละท่านจะได้อาวุธจากอัลลอฮฺมาช่วยแค่นั้นเองมันทำอะไรท่านไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นข้อ4การที่เราต้องกล่าวอิสติอาซะห์ก็คือเวลาไปพักแรมเวลาไปอยู่ตามต่างจังหวัดที่ไม่ใช่บ้านของเราเพราะสถานที่ที่เป็นบ้านของเรานั้นแน่นอนพี่น้องชัยฏอนยินมันก็เห็นเราตั้งแต่เด็กอ๋อมันก็โตมาด้วยกันอ่ะก็คืออันนี้อยู่แถวนี้ไม่มีปัญหาแต่เวลาไปต่างถิ่นมันจะมีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นสรุปข้อที่หนึ่งกล่าวอูซุบิลละห์เวลาที่อ่านอัลกุรอาน2กล่าวอูซุบิลละห์เวลาที่ได้ยินอายะอัลกุรอานพูดถึงไฟนรกหรือการลงโทษคนนั้น3กล่าวอูซุบิลละห์เวลาที่จะเข้ามัสยิด4เวลาไปพักแรมไปค้างคืนต่างจังหวัดนะครับประการที่5กล่าวอูซุบิลละห์อินดัลกอดอบเวลาโกรธใครสุดๆเวลาโกรธจัดโมโหมากครั้งหนึ่งมีคนทะเลาะกันต่อหน้านบีนะครับมีชายสองคนทะเลาะกันแบบโอ้โหแบบหน้าแดงแบบรุนแรงอ่ะอันนี้เราทราบดีอยู่แล้วว่าถ้านับซูหรือว่าไอ้ความซอบัตเรามันหมดเรื่องหนึ่งเรื่องใดแล้วเนี่ยเวลาคนมันโมโหมันนะพี่น้องครับมันไม่สนใจใครแล้วนะมันถ้าเป็นแบบด่าออกมานะมันด่าหมดเลยนะหรือถ้าเป็นผู้ชายก็ใครมาห้ามก็ดีไม่ดีก็โดนชกกันอยู่ใครมาห้ามก็โดนเพราะโมโหคนโมโหนี่ไม่มีใครห้ามอยู่นะพี่น้อง ซึ่งสาเหตุหนึ่งก็คือมาจากเสร็จชัยฏอนเข้าเรียบร้อยเสร็จเพราะฉะนั้นหลักการอิสลามก็เลยบอกว่าเวลาที่มีการโมโหนบีบอกเอาไหมฉันจะสอนคำหนึ่งถ้าท่านกล่าวบ่อยๆแล้วไอ้หน้าแดงๆเนี่ยที่กำลังอาฆาตโมโหอยู่เนี่ยมันจะเย็นลงใช้สองอย่างหนึ่งอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนอาอูซุบิลลาฮ์พี่น้องกล่าวอยู่งั้นแหละเวลาโมโหใครก็แล้วแต่พี่น้องกล่าวอาอูซุบิลลาฮ์ไปเลยสองอาบน้ำละหมาดถ้ามันยังเยอะอยู่อาบน้ำละหมาดไปด้วยก็คือกล่าวอูซุบิลลาฮ์ด้วยแล้วก็ไปอาบน้ำละหมาดด้วยแล้วก็ไปให้มันไกลๆจากตรงนั้นเพราะเวลาโมโหมาแล้วพี่น้องครับมันต่อมอะไรต่อมเขาเรียกต่อมซาบัตเนี่ยมันทำอะไรได้หมดทุกอย่างคนเวลามันโมโหนะครับเพราะฉะนั้นอย่าโมโหเนี่ยดีโมโหเนี่ยเวลาโมโหเนี่ยสติก็ไม่อยู่ตั้งสติไม่ได้ไม่รู้จะทำอะไรนะครับสติปัญญาไม่อยู่กับเนื้อกับตัวก็ทำในสิ่งที่มันไม่ดีออกไปเพราะฉะนั้นอิสติอาซะห์ข้อนี้ก็คือกล่าวเวลาที่โกรธเวลาที่โมโหประการต่อมาให้กล่าวอูซุบิลลาฮ์เวลาที่ได้ยินหมาหอนได้ยินสุนัขหอนได้ยินหมาเห่าหอนให้เรากล่าวอูซุบิลลาฮ์เพราะสุนัขเป็นสัตว์ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอนุญาตให้เห็นชัยฏอนกับการเวลาที่ได้ยินเสียงไก่ขันให้ขอดุอาเพราะตรงนั้นมีมลาอิกะฮ์อยู่ถ้าเวลาเราขอดุอาเช่นขอให้มีริสกีเยอะๆและถ้าพี่น้องเป็นคนดีอยู่แล้วมลาอิกะฮ์ก็จะกล่าวอามีนช่วยด้วยอีกหนึ่งแรงเพื่อให้อัลลอฮ์นั้นประทานดุอาตามที่เราขอแต่ถ้าเราได้ยินเสียงหมาเห่าหอนให้กล่าวอูซุบิลลาฮ์มินัชชัยฏอนิรเรายิ้มคำนี้แหละสองสำนวนที่ผมบอกเมื่อกี้พี่น้องจำไม่ได้ก็ไม่ต้องจำเอาเนี่ยแหละสำนวนนี่แหละอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมเนี่ยกล่าวเวลาที่ได้ยินเสียงสุนัขเห่าหอนซึ่งถ้าที่ตรงไหนสมมุติกรณีที่หมู่บ้านที่มีหมาเยอะๆมีสุนัขเยอะๆเลยนะติดกับมัสยิดพี่น้องไปฟังได้เลยตอนช่วงซุบฮีเนี่ยโอ้โหพอเวลาเสียงอาซานเราขึ้นเนี่ยเสียงสุนัขเนี่ยลั่นเลยคือมันตามเลยมันหอนตามเลยนั่นแหละชัยฏอนวิ่งต่อหน้าต่อตาวิ่งพันวิ่งอะไรต่ออะไรเนี่ยมันก็เห็นมันก็เห่าหอนขึ้นมาข้อต่อมาขณะที่ได้ยินเสียงลาร้องเพราะฉะนั้นสัตว์สองชนิดที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เห็นชัยฏอนก็คือสุนัขกับลานะครับอยู่ในหะดีษเดียวกันแหละแต่เขาแยกออกมานบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอิซาซะมิอะตุมเมื่อพวกท่านได้ยินเสียงการเห่าหอนของสุนัขและการร้องของลาในตอนกลางคืนบิลไลตอนกลางคืนฟะตะอาอวะดูบิลลาฮิมินหุนนะให้พวกท่านนั้นขอความคุ้มครองต่ออัลเลาะห์เพราะแท้จริงสองสิ่งนี้ก็คือสุนัขกับลาเนี่ยมันเห็นในสิ่งที่ท่านไม่เห็นก็คือชัยฏอนกฎของยินแล้วก็ชัยฏอนพี่น้องจำไว้เลยว่าถ้าใครก็แล้วแต่มาบอกกับพี่น้องว่าฉันเห็นชัยฏอนฉันเห็นยินร่างเดิมๆนะพี่น้องบอกเลยโกหกนบีมุฮัมมัดบอกว่าไม่มีใครจะได้เห็นชัยฏอนร่างเดิมๆยกเว้นท่านไม่มีอัลลอฮ์ไม่ให้ใครเห็นยกเว้นนบีชัยฏอนไอ้ที่แบบออริจินอลน่ะร่างเดิมๆมีเขาเป็นรูปร่างของชัยฏอนเลยเราอาจจะเห็นแต่เราเห็นในการที่มันจำแรงมาเป็นงูสุนัขสีดำๆงูตัวดำๆอย่างเงี้ยเราอาจจะเคยเห็นแต่ร่างเดิมๆไม่เห็นมีนบีเห็นเพราะครั้งหนึ่งมีนบีละหมาดตอนกลางคืนอยู่มีชัยฏอนมาป้วนเปี้ยนนบีก็ จับชัยฏอนตัวนี้ขึงกับสุตเราะห์เป็นเสามัสยิดขึงไว้อยู่หน้าขึงเอาไว้มาวุ่นวายตอนนบีละหมาดอยู่ขึงเอาไว้น้ำลายพอโดนขึงน้ำลายไหลออกมาตามนี่ตามซอกมือนบีน้ำลายชัยฏอนไหลมานบีบอกว่าชัยฏอนถูกสร้างมาจากไฟที่มีความร้อนแต่น้ำลายมันเย็นมากน้ำลายมันเย็นมากและนบีบอกว่าถ้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอนุญาตให้พวกท่านก็คือซอฮาบะห์ให้พวกท่านเห็นชัยฏอนนะว่ารูปร่างหน้าตาเป็นไงนะฉันมัดมันไว้กับเสานี้แล้วตอนละหมาดซุบฮ์พวกเรามาเห็นกันแต่อัลลอฮฺบอกว่าไม่อนุญาตฉันก็เลยต้องปล่อยมันไปปล่อยไปถ้าอัลลอฮฺอนุญาตได้เห็นกันแล้วซึ่งเราไม่รู้ว่าสาเหตุที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ต้องการให้เห็นนั้นเพราะอะไรอาจจะทดสอบอีหม่านหรือกลัวเรารับสภาพไม่ได้เพราะเป็นชัยฏอนนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่เห็นมันไม่มีใครเห็นชัยฏอนในร่างเดิมๆยกเว้นบอกแล้วว่ายกเว้นเวลาที่มันจำแรงร่างมาเป็นงูนี่ฮิตที่สุดงูนี่ฮิตที่สุดเลยนะครับงูนี่ฮิตที่สุดแล้วที่ชัยฏอนมักจำแรงร่างมาเป็นงูตัวดำๆสุนัขเนี่ยลักษณะแบบเนี้ยเป็นต้นนะเพราะฉะนั้นสองประการนี้ก็คือเวลาได้ยินสุนัขเห่าหอนและลาร้องตอนกลางคืนให้เราขอความคุ้มครองต่ออัลเลาะห์เพราะสองสิ่งนั้นเห็นชัยฏอนประการต่อมาก็คือเวลาที่รู้สึกว่าตัวเองนั้นโดนกระซิบกระซาบอยู่โดนยุยงให้ทำความชั่วให้กล่าวอูซุบิลลาฮ์ขึ้นมาอยู่ดีๆสาวว่าอยากจะทำความชั่วขึ้นมาซะอย่างนั้นอยู่ดีๆสาวว่าอยากจะทำสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่ผิดหลักการต่ออัลอิสลามพี่น้องกล่าวขึ้นมาเลยเอาอูซุบิลละเอาอูซุบิลละเพราะเรากำลังโดนแล้วก็คือโดนชัยฏอนเนี่ยเล่นงานแล้วนะครับประการต่อมาให้กล่าวเอาอูซุบิลละหรือการขอความคุ้มครองต่ออัลเลาะห์ขณะที่จะเข้าห้องน้ำอันนี้มีดุอาเป็นดุอาแบบฉบับของมันอยู่แล้วอัลลอฮุมะอินนีอะอูซุบิกะมินัลคุบซิวัลคอบาอิซอันนี้ดุอาเป็นแบบฉบับแล้วก็คืออัลลอฮุมะอินนีอะอูซุเห็นไหมมีคำว่าอูซุโอ้อัลลอฮ์แท้จริงฉันขอความคุ้มครองต่อท่านให้พ้นจากคุบชัยฏอนตัวผู้วัลคอบาอิซชัยฏอนตัวเมียชัยฏอนตัวเมียหรืออีกหะดีษหนึ่งนบีบอกว่าถ้าใครอยากจะนบีบอกว่าสิ่งที่จะปิดกั้นเวลาที่มนุษย์สวมใส่เสื้อผ้าสมมุติว่าอยู่ในห้องคนเดียวห้องน้ำห้องอะไรก็แล้วแต่จะสวมใส่เสื้อผ้าซึ่งไม่มีใครเห็นเราสามารถที่จะถอดเสื้อผ้าอะไรเราก็ได้นะครับนบีบอกว่าสิ่งที่จะขวางกั้นไม่ให้ชัยฏอนเห็นเรือนร่างของพวกท่านในขณะที่อาจจะอยู่ในสภาพเปลือยหรืออะไรก็แล้วแต่ก็คือกล่าวบิสมิลลาห์เวลาสวมใส่เสื้อผ้าลักษณะเนี้ยเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นประการนี้ก็คือถ้าไม่อยากให้ชัยฏอนมันเข้าไปวุ่นวายกับเราในห้องน้ำหรือเห็นเราในห้องน้ำเนี่ยก็กล่าวดุอาตามที่เรานั้นได้รับรู้กันมาเป็นสำนวนของมันอยู่แล้วนะครับซึ่งถ้ามีสำนวนอยู่แล้วพี่น้องก็ไม่ต้องกล่าวอูซุบิลละห์กล่าวสำนวนของมันเนี่ยคือเวลาจะเข้าห้องน้ำอูซุบิลละห์แน่นอนมันเป็นสำนวนทั่วไปเราก็ไว้เอาไว้ก่อนก็มากล่าวสำนวนนี้แทนก็คืออัลลอฮุมะอินนีอะอูซุบิกะเนี่ยมันมีคำว่าอูซุมินัลคุบซิวัลคอบาอิซนะครับข้อต่อมาให้เรากล่าวอะอูซุบิลละห์นะครับในขณะที่ละหมาดเสร็จในขณะที่ละหมาดเสร็จให้กล่าวอูซุบิลลาห์ในขณะที่ละหมาดเสร็จในขณะที่ละหมาดเสร็จเพื่อป้องกันให้ชัยฏอนนั้นไม่ให้มาวุ่นวายกับเรานะครับประการต่อมากล่าวอูซุบิลลาห์เวลาที่ฝันร้ายหรือนอนไม่ค่อยจะหลับตอนกลางคืนมันวุ่นวายไปหมดมันวุ่นวายไปหมดพี่น้องผมจะเล่าให้ฟังเหตุการณ์หนึ่งไอ้ข้อสี่ที่บอกว่าเวลาไปพักแรมค้างคืนให้เรากล่าวเนี่ยผมเคยเจอเหตุการณ์นี้อยู่ คืนนั้นเนี่ยผมไม่ทราบเหมือนกันว่าอาจารย์ฟริดโดนเหมือนผมหรือเปล่าเพราะอาจารย์ฟริดก็นอนอยู่ในห้องด้วยกันผมไปเขาให้ผมไปนอนกับอาจารย์ฟริดตอนที่เรียนอยู่ที่ใต้แล้วก็อาจารย์ฟริดมาบรรยายที่สงขลาเขาให้ผมไปนอนที่โรงแรมกับอาจารย์ฟริดพี่น้องครับตั้งใจนอนไม่หลับเลยตั้งใจนอนยังไงแบบตั้งใจก็แล้วอะไรก็แล้วมันไม่หลับตีสามตีสี่ทำไมผมถึงบอกว่าอาจารย์ปริศโดนเหมือนผมหรือเปล่าเพราะผมได้ยินเสียงแกอ่านดุอาผมก็มั่นใจว่าผมต้องโดนเหมือนกันแหละนอนไม่หลับมันยังไงก็ไม่หลับครับยังไงก็ไม่หลับคือผมไม่เคยเจอลักษณะแบบเนี้ยตั้งแต่ชีวิตนี้ที่แบบมีการนอนอ่ะก็คือนอนไม่หลับปุ๊บอะไรนะอดทนหน่อยแต่มันก็หลับแต่รอบนี้มันไม่หลับพี่น้องยังไงก็ไม่หลับเนี่ยอย่างเงี้ยถ้ากรณีแบบเนี้ยมีการวุ่นวายตอนกลางคืนนอนไม่หลับฝันร้ายบ่อยเนี่ยนะพี่น้องครับชัยฏอนเลยชัยฏอนป่วนแล้วเพราะฉะนั้นเวลาที่เราฝันร้ายแน่นอนหนึ่งในนั้นก็คือมาจากการทำของชัยฏอนวิธีแก้ทำไงอ่ะวิธีแก้ก็เนี่ยอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ก็คือขอความคุ้มครองต่ออัลเลาะห์เอาอูซุบิลละทำท่าทางถมน้ำลายไปทางซ้ายถ้ายังไม่หายอีกก็เปลี่ยนที่นอนก็คือสมมุติว่านอนอยู่ตรงนี้ก็เปลี่ยนที่มาตรงนี้สักนิดนึงและถ้ายังไม่หายอีกก็ลุกขึ้นไปละหมาดอะไรให้มันเป็นเกาะคุ้มครองไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นประการนี้สำคัญมากก็คือการขอความคุ้มครองต่ออัลเลาะห์เวลาฝันร้ายเวลาที่กระสับกระส่ายเวลาที่กลางคืนนั้นสาวว่ามันโดนอ่ะคือความรู้สึกเนี่ยผมถ่ายทอดมาไม่ได้แต่พี่น้องมีความรู้สึกแบบนี้ด้วยกันเองว่ามันใช่อ่ะมันใช่แล้วว่าคือมันโดนทำให้ฝันร้ายติดต่อกันต่อเนื่องกันอย่างเงี้ยลักษณะเนี้ยเป็นต้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดกรณีแบบเนี้ยก็ให้เราขอความคุ้มครองต่ออัลเลาะห์ให้พ้นจากชัยฏอนนะครับถมน้ำลายทำท่าถมน้ำลายนะไปทางซ้ายสามครั้งแล้วก็เปลี่ยนที่นอนหมายถึงว่าเปลี่ยนท่านอนเปลี่ยนท่านอนใหม่นะครับเปลี่ยนท่านอนใหม่ถ้ายังไม่หาอีกก็ละหมาดไปละหมาดนะครับประการต่อมาเวลาที่จะขอความคุ้มครองต่ออัลเลาะห์ก็คือเวลาที่เกิดความสงสัยในอีหม่านของเราเกิดความสงสัยในอีหม่านของเราเช่นไปจับหนังสือชีอะห์อ่านไปอ่านมาเฮ้ยของมันถูกหรือของเราวะนี่เกิดอาการแบบนี้นะครับเกิดอาการแบบนี้ให้เรารีบขอความคุ้มครองต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะชัยฏอนมาเล่นงานแล้วเหมือนที่มันชอบเล่นงานกับคนที่คิดโน่นคิดนี่สักพักหนึ่งเฮ้ยอัลลอฮ์สร้างโน่นสร้างนี่เอาแล้วใครสร้างอัลลอฮ์นี่ไงโดนมันเล่นงานเข้าให้แล้วมันก็ย้อนกลับเพราะฉะนั้นเวลาที่มีอาการสงสัยในอีหม่านของเรานั้นให้ขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮ์ประการต่อมาอันนี้ประการนี้พี่น้องอาจจะไม่ค่อยได้อาจจะไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่เวลาลมมาแรงๆเวลามีลมเนี่ยลมพัดเนี่ยอย่างล่าสุดที่ทางอีสานนะครับถ้าใครดูคลิปเดี๋ยวโอ้โหน่ากลัวมากพี่น้องเป็นลมพายุแบบน่ากลัวนะครับพัดเละเลยพี่น้องทำไมต้องขอความคุ้มครองต่ออัลเลาะห์เวลามีลมมาครั้งหนึ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนกับซอฮาบะห์บอกว่าเวลาที่พวกท่านเห็นลมมันพัดมาแรงๆจำไว้เลยว่ามันจะมีอยู่สองอย่างหนึ่งขอความดีกับลมนั้นสองขอความคุ้มครองต่ออัลเลาะห์ให้พ้นจากลมที่มันมาแรงขอความดีก็คือหมายถึงว่าลมที่มันอาจจะมาทำร้ายมาแรงเนี่ยนะให้เปลี่ยนเป็นลมดีๆเป็นลมที่เย็นสบาย ช่วยพัดและเกิดประโยชน์ส่วนลมที่มันจะทำให้เกิดเป็นภัยเช่นนำเชื้อโรคมานำสิ่งชั่วร้ายต่างๆพัดมานี่แหละเพราะฉะนั้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เลยบอกว่าเวลาที่ลมมานั้นก็คืออัลลอฮุมะอินนีอัสอลุกะคอยลอฮาซิฮิริยะห์ขอความดีจากลมนี้ก่อนแล้วก็วะนะอูซุบิกะมินฮาซิฮิริยะห์ขอความคุ้มครองต่ออัลเลาะห์ให้พ้นจากลมนี้เพราะในลมมันมีสองอย่างมีดีกับไม่ดีมีทั้งดีกับไม่ดีบางทีมันอาจจะไม่ดีมาเราก็เลยต้องขอความคุ้มครองต่ออัลเลาะห์ถ้าลมก้อนเนี่ยชุดเนี่ยมาเนี่ยนะมันมาไม่ดีเราจะได้รับการคุ้มครองจากอัลเลาะห์นะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยให้กล่าวเอาไว้ข้อต่อมาขอความคุ้มครองต่ออัลเลาะห์เวลาที่ต้องเผชิญหน้ากับศัตรูและผู้นำที่มีอำนาจแล้วก็ศัตรูที่เผชิญหน้ากับศัตรูเนี่ยให้ขอความคุ้มครองต่ออัลเลาะห์นะครับให้พ้นจากความชั่วร้ายต่างๆประการต่อมาขอความคุ้มครองต่ออัลเลาะห์เวลาที่หลับนอนกับภรรยาหลับนอนกับสามีแล้วก็หลับนอนกับภรรยานะครับข้อต่อมาขอความคุ้มครองต่ออัลเลาะห์ให้กับลูกหลานบ่อยๆพี่น้องอาจจะใช้การอ่านแล้วก็เป่าใส่เขาก็ได้หรือสอนให้เขาอ่านบ่อยๆก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเวลาและช่วงต่างๆที่เราควรจะกล่าวอาอูซุบิลละห์ให้เยอะๆนะครับเพราะบอกแล้วว่าอาอูซุบิลละห์นั้นอิสติอาซะเนี่ยมันคือการขอความคุ้มครองต่ออัลเลาะห์ให้พ้นจากความชั่วที่มาจากชัยฏอนที่เราเนี่ยมองมันไม่เห็นเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องอาศัยหรือขอความคุ้มครองต่อผู้ที่ยิ่งใหญ่กว่ามันผู้ที่จัดการมันได้ก็คืออัลลอฮ์อิสติอาซะห์ต้องให้อัลลอฮ์องเดียวเพราะอัลลอฮ์จะจัดการให้นะครับเพราะฉะนั้นสรุปอีกครั้งหนึ่งก็คือว่าเวลาที่เราจะกล่าวอาอูซุบิลละห์หรือขอความคุ้มครองต่ออัลเลาะห์นะครับก็คือกล่าวกับลูกหลานเนี่ยเยอะๆกล่าวบ่อยๆนะครับเวลาที่ร่วมหลับนอนกับภรรยาเวลาที่พบเจอกับศัตรูนะครับเจอกับผู้นำที่มีอำนาจและเรากลัวอำนาจของเขานะครับเวลาที่มีลมมาแรงๆนะครับเวลาที่รู้สึกว่าอีหม่านมันสงสัยเกิดความสงสัยในอีหม่านของเราหรือเวลาที่กลัวการทำชิริกก็ได้กลัวการทำชิริกนะครับก็กล่าวได้หรือเวลาที่เรานั้นจะต้องกล่าวทุกครั้งหลังจากละหมาดเสร็จกล่าวเวลาได้ยินสุนัขได้ยินเสียงลามันร้องกล่าวเวลาที่รู้สึกว่าชัยฏอนมันมากระซิบกระซาบให้ทำความชั่วกล่าวเวลาที่เข้ามัสยิดกล่าวเวลาที่ออกจากห้องน้ำเข้าห้องน้ำกล่าวเวลาที่ไปพักแรมค้างคืนนอนสถานที่แปลกๆสถานที่ที่เราเนี่ยไม่เคยไปนะครับกล่าวเวลาที่มีความรู้สึกว่าโมโหสุดๆและโมโหมากเนี่ยลักษณะเนี่ยนะครับกล่าวในขณะที่อ่านอัลกุรอานนะครับกล่าวเวลาที่อ่านอัลกุรอานหรือเจออายะอัลกุรอานเจอเรื่องราวที่เกี่ยวกับการลงโทษอ่านตับบัตอย่างเงี้ยสุเราะห์ตับบัตแน่นอนในนั้นมีการบอกว่าลงโทษอบีละฮับเราก็กล่าวอิสติอาซะห์นะครับเพราะฉะนั้นสรุปในวันนี้ก็คือว่า มนุษย์นั้นเป็นบ่าวที่อ่อนแอนะครับมนุษย์จะเป็นบ่าวที่อ่อนแอที่สุดแล้วเมื่อเป็นบ่าวที่อ่อนแอเราก็จะต้องหาอาวุธหาสิ่งคุ้มครองป้องกันบ่าวที่มันแข็งแกร่งกว่าเรานะครับบ่าวที่มันแข็งแกร่งกว่าเราชัยฏอนมันก็เป็นบ่าวของอัลเลาะห์แต่มันไม่รู้คุณไม่รู้คุณมันเป็นบ่าวเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจะต้องเสริมสร้างอาวุธของเราเพราะฉะนั้นอิสติอาซะห์จึงเป็นอาวุธหนักอาวุธที่ยิ่งใหญ่ในการป้องกันศัตรูที่มองไม่เห็นศัตรูที่มองไม่เห็นนะครับเพราะฉะนั้นสรุปในวันนี้เลยก็คือว่าอิสติอาซะห์การกล่าวอูซุบิลลาห์เนี่ยนะเป็นเหมือนกับอาวุธที่ยิ่งใหญ่ในการสู้กับศัตรูที่มองไม่เห็นสู้กับศัตรูที่มองไม่เห็นนะครับเพราะฉะนั้นฝากเอาไว้นะครับให้เราปกป้องคุ้มครองตัวเองนะครับคุ้มครองบุตรหลานของเราให้มีความปลอดภัยนะครับจากชัยฏอนหรือถ้าเกิดพี่น้องคนไหนสนใจนะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมอาจจะทำมาเป็นเอกสารนะครับและอาจจะฝากอาจารย์หรือว่าฝากใครมานะครับเพราะมันเป็นเขาเรียกอะไรมันเป็นช่วงหนังสือที่ผมกำลังแปลอยู่นะครับแปลอยู่ให้ความรู้กับพี่น้องเพราะเนี่ยเรื่องแบบเนี้ยบางครั้งเนี่ยเรื่องแบบเนี้ยสำคัญนะครับเรื่องใกล้ตัวที่เราอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องเล็กๆนะครับอ๋ออูซุบิลลาห์เนี่ยนะอ๋อกล่าวตอนไหนกล่าวตอนจะอ่านอัลกุรอานเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยอย่างนี้วันนี้ที่เราเรียนรู้กันว่ามันต้องมีช่วงเวลาเยอะมากที่เราต้องกล่าวนะครับเพราะศัตรูของเราเนี่ยมันทำงาน24ชั่วโมงมันทำงานในลักษณะที่เรานั้นมองมันไม่เห็นนะครับก็ขอดุอานะครับขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับให้ช่วยปกป้องคุ้มครองนะครับให้พ้นจากชัยฏอนนะครับส่วนในเรื่องที่เกี่ยวกับใครมีข้อสงสัยเนี่ยผมออกตัวนิดนึงว่าถ้าในช่วงเวลาเนี่ยนะผมจะยังไม่ตอบคำถามนะครับให้พี่น้องท่านหนึ่งท่านใดผมจะไม่ตอบเลยเพราะการตอบคำถามเนี่ยมันเป็นเขาเรียกอะไรมันเป็นสิ่งที่ต้องละเอียดรอบคอบนะครับและต้องสะสมวิชาการให้มากกว่านี้นะครับมากกว่านี้อันนี้ผมยอมรับเลยนะแล้วก็ไม่อายด้วยว่าถ้าดูจากทั้งอายุแล้วก็ความรู้ของผมเนี่ยผมยอมรับเลยว่าไม่สามารถจะนะครับตอบคำถามให้กับพี่น้องคนหนึ่งคนใดได้ขอใช้เวลาให้มันมีความเขาเรียกอะไรขอสะสมความรู้ให้มันเยอะกว่านี้ให้มันมีความรอบคอบให้มันมีความมีเขาเรียกอะไรมีวิชาการให้มันเยอะกว่านี้นะครับเพราะสิ่งหนึ่งที่สังคมเกิดความวุ่นวายก็คือคนที่มีความรู้ไม่เพียงพอนะครับแต่ทำหน้าที่ในการตอบคำถามตอบนู่นตอบนี่ตอบอะไรซึ่งบางครั้งไม่รอบคอบพอไม่รอบคอบแล้วจะกลับมาแก้ก็ไม่ได้อีกเดี๋ยวเสียเชิงเป็นงั้นซะอีกนะครับผมจำไม่ได้ว่าเป็นคำพูดของใครเขาบอกว่าส่วนหนึ่งจากความรู้ก็คือการบอกว่าฉันไม่รู้อิหม่ามมาลิกนี่บอกว่าฉันไม่รู้เยอะกว่าบอกว่าฉันรู้อีกเพราะก็เราไม่รู้นะครับจะไปบอกว่าเรารู้ได้ไงใช่ไหมเพราะฉะนั้นขอมาอัพกับพี่น้องนะครับถ้าพี่น้องคนใดมีคำถามผมยังไม่ให้สิทธิ์ในตรงนี้ในประเด็นนี้นะครับขอสะสมเรื่องราวให้มันเยอะกว่านี้นะครับก็ถ้าหากว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดขาดตกบกพร่องไปก็ขอมาอัพนะครับกับพี่น้องด้วยแล้วก็ขอดุอาอ์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ผู้หลักผู้ใหญ่นะครับพี่น้องทุกท่านทีมงานบังซีรอดนะครับให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับช่วยเหลือกิจการงานศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มัสยิดแห่งนี้นะครับมีความเจริญก้าวหน้าในทางด้านของการพัฒนานะครับเยาวชนมุสลิมต่อไปนะครับก็คงจะฝากไว้เท่านี้นะครับถ้าหากว่ามีโอกาสก็คงจะกลับมาพบกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้ขอจากกับพี่น้องด้วยคำว่าวะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะฮ์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์